เกิดอะไรขึ้นถามนักศึกษามอดังส่งโรงพยาบาล11ไร่จู่ๆเกิดอาการเป็นลมหมดสติขณะซ้อมเต้นโชว์รับน้องใหม่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนรับแจ้งเหตุมีนักศึกษาหมดสติหลายรายภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เขตจตุจักรกรุงเทพค่ะจึงได้ประสานหน่วยกู้ชีพเอราวัณสำนักการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครและอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงเข้าตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุอยู่ที่ตึก9อาคาร30บริเวณที่ชั้น1ที่ห้องกระจกโล่งพบนักศึกษาทั้งชายและหญิงอายุประมาณ 18-22 ปีสภาพนอนเป็นลมหมดสติกว่า10คนค่ะหน่วยกู้ชีพจึงเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนลำเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะจากการสอบถามกลุ่มนักศึกษาค่ะได้ให้การว่าได้มาทำกิจกรรมซ้อมเต้นรำเพื่อจะโชว์รับน้องใหม่อีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้โดยเริ่มซ้อมตั้งแต่เวลา 5:00 น.ที่ผ่านมามีนักศึกษาร่วมซ้อมประมาณ 30-40 คนจนถึงช่วงเวลาประมาณ 21:30 นาทีจู่ๆนักศึกษาก็เกิดอาการเป็นลมล้มลงหมดสติกลุ่มเพื่อนๆนักศึกษาจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะโดยการทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นนะคะจะมีรุ่นพี่คอยดูแลอยู่ตลอดภายในห้องสถานที่ซ้อมนั้นเป็นห้องแอร์ช่วงขณะที่กำลังซ้อมอยู่นั้นจู่ๆทางฝ่ายอาคารของมหาวิทยาลัยได้ปิดแอร์บริเวณตึกดังกล่าวค่ะรวมห้องที่ซ้อมเต้นรำด้วยจึงคาดว่าอาจจะทำให้กลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในห้องเกิดอาการร้อนและขาดอากาศหายใจก่อนเป็นลมหมดสติไปนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพระบุค่ะว่าอาการเบื้องต้นคือภาวะไฮเปอร์เวนทิเลชันคืออาการหายใจหอบเร็วและลึกอยู่นานทำให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือมือเท้าจีบเกร็งซึ่งอาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นเมื่อมีความเครียดวิตกกังวลหรือกดดันหนักมากเกินไปค่ะซึ่งอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะแต่อาจส่งผลรบกวนต่อการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะซึ่งจากการตรวจสอบนักศึกษาที่หมดสติพบเป็นผู้หญิง10คนและชาย1คนมีรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรเป็นหญิง4รายโรงพยาบาลวิภาวดีเป็นหญิง1รายและโรงพยาบาล CGS พหลโยธินเป็นชาย1รายหญิง5รายรวมทั้งสิ้น11รายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ